กลับมาสู่ช่วงที่3ของเรานะคะกับช่วง Daily Expert นะคะซึ่งช่วงนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านค่ะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระแล้วก็ความรู้ในด้านต่างๆและแน่นอนในทุกๆวันจันทร์นะคะเราก็จะมีพยาบาลมืออาชีพค่ะมาพูดเกี่ยวกับนะคะการดูแลรักษาตัวเองรวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ภายในบ้านด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะเป็นอีก1วันที่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการดูแลรักษาตัวเองนะคะวันนี้คุณผู้หญิงหลายคนต้องปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเรื่องของระบบภายในร่างกายหลายคนบางคนอาจจะมองข้ามไปบางคนอาจจะกลัวบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจก็เลยละเลยนะคะที่จะมีการตรวจระบบภายในของเราวันนี้เราจะพูดเรื่องการตรวจภายในนั่นเองค่ะต้องบอกว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับผู้หญิงอย่างเราๆนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะเราอายหมอเรากลัวมันจะเจ็บหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันสมัยนะคะเกี่ยวกับการตรวจภายในค่ะจากพยาบาลมืออาชีพนั่นเองนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับระบบภายในของตัวเองนะคะสามารถที่จะฝากคำถามนะคะผ่านทางแฟนเพจของเรามาชาแนลของเรากันตอนนี้แบบสดๆได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้ที่023547104และ023547105นั่นเองค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอต้อนรับอาจารย์จันทการเสวตภุกกะหัวหน้าหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษนะคะสุภาพสตรีฝ่ายการพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะแม้พูดถึงการตรวจภายในนี่หลายคนอาจจะกลัวสาวๆที่เริ่มเป็นสาวๆนี่ก็เริ่มกลัวแล้วนะคะคำถามแรกเลยนะคะต้องขอถามอาจารย์ว่าการตรวจภายในคืออะไรแล้วมีความสำคัญกับผู้หญิงเราๆเนี่ยยังไงคะอาจารย์อันดับแรกนะคะในเรื่องของการตรวจภายในคืออะไรนะคะถ้าตามการตรวจภายในตามภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า per vaginal examination นะคะก็คือการ per ก็คือเข้า vagina ก็คือช่องคลอด examination ก็คือการตรวจก็คือการตรวจภายในนะคะซึ่งการตรวจภายในเนี่ยแพทย์นะคะจะใช้เครื่องมือที่เราเห็นเป็นคล้ายๆปากเป็ดอะค่ะสอดเข้าไปในบริเวณช่องคลอดนะคะเพื่อดูความผิดปกติภายในในส่วนของช่องคลอดบริเวณปากมดลูกนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วนะคะคุณหมออาจจะใช้มือ2นิ้วเนี่ยแหละค่ะนะคะก็คือเป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะสอดเข้าไปในบริเวณช่องคลอดเพื่อดูความผิดปกตินะคะภายในช่องคลอดนะคะแล้วก็อวัยวะภายในข้างในค่ะถามว่ามีความสำคัญอย่างไรนะคะความสำคัญเนี่ยก็ขอพูดเป็น2ประเด็นก่อนสำหรับผู้หญิงที่เรามีอาการนะคะอาการเนี่ยส่วนใหญ่ที่มานี่จะเป็นในเรื่องของอาการปวดท้องน้อยนะคะถามว่าอาการปวดท้องน้อยเนี่ยที่เขาจะมาตรวจเนี่ยมาตรวจได้เรื่องอะไรเพื่อเนื่องจากว่าของผู้หญิงเราเนี่ยนะคะอวัยวะภายในของผู้หญิงที่อยู่ใต้สะดือเนี่ยมันมีทั้งระบบทางนรีเวชก็คือมดลูกรังไข่นะคะรวมถึงจะมีในส่วนของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วจะมีของทางเดินอาหารด้วยซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงมีอาการปวดท้องน้อยแล้วเนี่ยแล้วมาเนี่ยความสำคัญของการตรวจภายในก็คือเป็นการตรวจวินิจฉัยเพื่อแยกโรคว่าอาการที่คนไข้เป็นเนี่ยสาเหตุเนี่ยมาจากทางนรีเวชนะคะจากทางเดินปัสสาวะหรือทางเดินอาหารเพื่อที่คุณหมอเนี่ยนะคะจะให้การวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีอาการนะคะสำคัญอย่างไรสำคัญเช่นเดียวกันค่ะเพราะเนื่องจากถ้าไม่มีอาการนะคะโรคบางโรคเนี่ยไม่แสดงอาการนะคะเรียกว่าคุณผู้หญิงก็สบายดีทุกอย่างแต่ว่าพอมีอาการนะคะอย่างเช่นกรณีในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะในระยะแรกเนี่ยจะไม่มีอาการใดทั้งสิ้นถ้าคนไข้มีอาการแล้วเนี่ยนั้นเนี่ยคือเป็นระยะที่ลุกลามแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการตรวจภายในก็มีความสำคัญนะคะในเรื่องของการคัดกรองโรคเบื้องต้นค่ะนะคะอย่างที่บอกว่าการตรวจภายในเนี่ยสามารถที่จะตรวจหาความเสี่ยงนอกเหนือจากพวกมะเร็งแล้วมีโรคอะไรอีกได้บ้างคะก็จะมีในเรื่องของดูในเรื่องของพวกเนื้องอกมดลูกก็พอได้นะคะก็การตรวจภายในเนี่ยบางทีก็จะบอกได้หรือบางทีในผู้หญิงเราที่เป็นในวัยเจริญพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีในส่วนของตกขาวที่ออกมาอยู่แล้วนะคะซึ่งตกขาวที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีทั้งตกขาวที่ปกติแล้วก็ตกขาวที่ผิดปกตินะคะซึ่งทางคุณผู้หญิงเนี่ยก็ควรจะต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะว่าตกขาวที่ออกมาเนี่ยเป็นลักษณะที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะผิดปกติที่ว่านี่คืออย่างไรนะคะผิดปกติที่ว่าก็เป็นในกรณีที่สีนะคะเปลี่ยนไปนะคะเช่นเป็นสีขาวข้นคล้ายแหวนนมเด็กหรือเป็นสีขาสีเหลืองๆเขียวๆนะคะร่วมกับมีอาการมีกลิ่นเหม็นและมีอาการคันทางช่องคลอด อันนี้ค่ะก็ควรต้องมาพบแพทย์ใช่ค่ะผิดปกตินะคะค่ะผู้ที่มีอาการอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะไรบ้างคะที่อาจารย์บอกหรือว่าที่
รู้สึกว่าฉันมีอาการผิดปกติควรที่จะมารับการตรวจภายในเนี่ยถามว่าอาการอะไรบ้างที่รับควรจะต้องมารับการตรวจภายในอันดับแรกนะคะในเรื่องของผู้หญิงกับวัยเจริญพันธุ์ก็ไม่พ้นเรื่องประจำเดือนถูกไหมคะเรื่องประจำเดือนเนี่ยนะคะในเรื่องของอันดับแรกนะคะประจำเดือนนะคะถ้ามีเลือดออกผิดปกติเช่นนะคะมีเลือดออกกระปิดกระปอยตลอดเดือนนะคะหรือประจำเดือนที่เคยออกมาเนี่ยมีออกมามากเยอะมากนะคะใช้ผ้าอนามัยทีโอ้โหวันนึงนี่หลายแผ่นเยอะมากนะคะหรือในกรณีที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นช่วงที่เรามีประจำเดือนแต่ดันมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงในกลุ่มของสตรีวัยหมดประจำเดือนนะคะที่มีเลือดออกหลังจากหมดเมนไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ควรต้องมาเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมารับการตรวจภายในสำหรับอาการถัดไปที่ควรต้องรับมาตรวจเมื่อกี้อย่างก็พูดไปแล้วนะคะในเรื่องของตกขาวที่ผิดปกติไปนะคะหรือในกรณีที่มีผื่นคันรอบๆอวัยวะเพศนะคะหรือมีคำพบก้อนนะคะบริเวณอวัยวะเพศนะคะอันนี้ก็ควรมาตรวจเช่นเดียวกันหรือในบางท่านที่มีคำพบก้อนที่ท้องน้อยนะคะอันนี้ก็ควรเป็นกลุ่มที่ควรต้องมารับการตรวจภายในจากสูติแพทย์ค่ะอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เราเคยมีควรที่จะมาตรวจเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของอายุล่ะคะอาจารย์อันนี้หลายท่านสงสัยนะคะว่าเราจะควรที่จะช่วงอายุเท่าไหร่นะคะถึงจะเข้ามาตรวจรับการตรวจภายในแล้วก็บ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนนะคะอันดับแรกนะคะถ้าถามว่าอายุเท่าไหร่ถ้าเป็นผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะคะก็ควรมารับการตรวจนะคะแต่ถ้าเป็นสาวโสดเลยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยนะคะแนะนำว่าอายุ35ปีขึ้นไปนะคะควรเข้ามารับการตรวจในเรื่องของความถี่ว่าบ่อยแค่ไหนนะคะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ตรวจปีละ1ครั้งนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าตรวจไปแล้วผลตรวจผิดปกติหรืออะไรนะคะก็จะต้องติดตามการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อีกครั้งนึงค่ะนะคะเอาง่ายๆเลยทุกคนจะต้องตรวจแต่ขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็ช่วงเวลาสาวโสดอย่างที่อาจารย์บอกไปย้ำนะคะ35ถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้วจะเป็นช่วงวัยไหนควรที่จะมาตรวจอันนี้เนี่ยจะได้หาจะได้ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะจะได้มีการป้องกันอย่างทันท่วงทีแล้วผู้หญิงหลายๆคนอาจารย์คะต้องถามว่าคิดว่าการตรวจภายในนี่มันน่ากลัวมากๆมันต้องมีความเจ็บมันต้องทุกอย่างเลยบางคนกลัวว่าตรวจแล้วนะคะจะมีผลข้างเคียงตามมาอีกอันนี้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์เดี๋ยวอันดับแรกในเรื่องของความเจ็บก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูอุปกรณ์ข้างหน้าของเรานี่คือเป็นอุปกรณ์ในการตรวจใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คืออย่างที่เมื่อกี้ที่พูดไปว่าอุปกรณ์ที่เป็นปากเป็ดเนาะมันจะมีหลายขนาดนะคะซึ่งก่อนการตรวจเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามาถึงปั๊บคุณหมอเอาขึ้นเตียงขายอย่างเลยไม่ใช่คุณหมอก็จะต้องมีการซักประวัติก่อนซักประวัติเช่นคุณผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะคะมีเพศสัมพันธ์หรือยังนะคะมีประวัติการคลอดบุตรมาหรือเปล่านะคะหรือถ้าคุณหมอซักได้อ๋อเป็นสาวโสดซิงเลยคุณหมอก็จะบอกผู้ช่วยพยาบาลว่าขอเครื่องมือตรวจขนาดเล็กจิ๋วนะคะอันนี้จะเป็นไซส์เล็กจิ๋วซึ่งจะค่อนข้างเล็กมากถ้าเทียบดูเนี่ยค่ะท่านเหมือนแค่นิ้วพยาบาลดูสิแค่นิดเดียวเองใช่ไหมคะแต่ถ้าอันนี้ก็คือจะเป็นไซส์ใหญ่เห็นไหมคะสำหรับคนที่ผ่านมีการคลอดบุตรมาแล้วใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นไซส์ M เห็นไหมคะใหญ่แต่ว่าก็จะมีไซส์ขนาดมาตรฐานกลางๆซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นไซส์ S นะคะมี3ขนาดด้วยกันใช่แต่จริงๆยังมีใหญ่มากกว่านี้อีกนะคะมีใหญ่กว่านี้อีกฮะมีใหญ่กว่านี้อีกค่ะสำหรับคุณยายคุณย่าคุณยายที่เคยผ่านการคลอดบุตรออกมาเยอะๆนะคะอันนั้นก็จะใหญ่นะคะดังนั้นถามว่าเจ็บไหมคุณลองดูสิใช่ไหมคะมันแค่นิดเดียวเองนะคะดังนั้นถามว่าเจ็บไหมนะคะต้องให้ความร่วมมือกับคุณหมอนิดนึงตอนตรวจนะคะเพราะว่าการใส่เครื่องมือตรงนี้อาจจะมีรู้สึกคนไข้อาจจะรู้สึกกลัวอย่างที่บอกแล้วก็บางคนเนี่ยสิ่งที่กลัวถัดมาคือผู้ที่ตรวจนะคะบางคนเขาอายเพราะเนื่องจากว่าคุณหมอเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมคะจริงๆเราหลับตาเราก็ไม่อายนะคะ ใช่แต่บางคน ก็จะแบบรู้ว่าขอคุณหมอผู้หญิงได้ไหมได้นะคะเวลามาตรวจเนี่ยค่ะทางคนไข้อาจจะขอรีเควสจากทางเคาน์เตอร์พยาบาลนะคะว่าวันนี้มีแพทย์หญิงลงไหมจะขอคุณหมอที่เป็นผู้หญิงช่วยดูแลให้ซึ่งปัจจุบันสูตินรีแพทย์ที่เป็นผู้หญิงก็มีเยอะนะคะค่ะใช่นะคะก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะคะใช่ค่ะที่ให้ดูด้านนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นเจลค่ะใช่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะนั้นตอนใส่เครื่องมือนี้จะไม่เจ็บไม่จะมีเจลเพราะฉะนั้นบางคนหลายคนก็คือจะมีความเกรงจะมีความกลัวเพราะฉะนั้นทำตัวสบายๆและคิดว่ามันไม่เจ็บจริงๆมันไม่เจ็บนะหมอคุณหมอหลายคนมือเบามากจริงใช่ค่ะผู้หญิงอย่างที่บอกว่าเมื่อคนไข้เนี่ย
ตัดสินใจแล้วที่จะเข้ารับการตรวจภายในนะคะจะมีวิธีการเตรียมตัวก่อนที่จะมาตรวจภายในเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะอาจารย์ในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะถ้าในกรณีที่มีอาการนะคะคุณไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาเลยคุณให้รีบมาเลยนะคะถ้ามีอาการใช่อย่างเช่นกรณีถ้ามีตกขาวอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะมีไปสอดยาอะไรก่อนคุณอย่าเพิ่งสอดช่วงนั้นนะคะคุณรีบมาตรวจหรือกรณีมีเลือดออกหลังเพศสัมพันธ์เนี่ยค่ะอย่างเงี้ยก็ควรมาเลยแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่สุขภาพดีนะคะต้องการมาตรวจถามว่าต้องเตรียมอะไรอันดับแรกนะคะวันที่มาตรวจนะคะคงหลังวันที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยประมาณ 5-7 วันนะคะเพราะเนื่องจากว่าถ้าประจำเดือนเรายังไม่หมดดีเนี่ยเวลาการตรวจเนี่ยคุณหมอแทนที่จะป้ายเอาเซลล์ที่ปากมดลูกมาปรากฏไปป้ายโดนเลือดประจำเดือนของเรานะคะซึ่งทำให้การอ่านผลเนี่ยไม่แม่นยำนะคะอันดับถัดมานะคะเราควรงดเพศสัมพันธ์ก่อนมาตรวจเนี่ยประมาณสัก2วันนะคะงดการส่วนลังช่องคลอดหรือสอดยาที่บริเวณช่องคลอดนะคะแล้วก็เพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะคะวันที่มาตรวจเนี่ยค่ะคุณผู้หญิงควรนุ่งกระโปรงมานะคะแล้วก็อันที่สำคัญอีกอันนึงก็คือปัสสาวะก่อนเข้าห้องตรวจให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้นี่แหละค่ะวิธีการเตรียมตัวทั้งหมดเลยนะคะแอบถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าตะกี้เราขอเจาะเรื่องนี้ขั้นตอนในการตรวจได้ไหมคะว่าประมาณไหนจะมีขั้นตอนยังไงบ้างโอเคอันดับแรกนะคะเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องตรวจนะคะก็อย่างที่บอกคุณหมอจะซักประวัติอะไรให้เรียบร้อยก่อนพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าให้เข้าม่านไปถอดออกอย่าลืมกอดถอดชั้นในออกด้วยนะคะกางเกงชั้นในนะคะถอดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีผ้านุ่งนะคะให้สวมแล้วก็จะขึ้นเตียงนะคะซึ่งจะเป็นขึ้นเตียงขายั่งอะค่ะที่พาดไปสองข้างนะคะตอนที่อยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะก็จะมีผู้ช่วยพยาบาลอยู่ด้วยตลอดนะคะคุณหมอจะสอดเครื่องมือนะคะที่เป็นสแตนเลสอย่างที่เมื่อกี้เอาให้ดูนะคะก่อนที่จะสอดไม่ต้องห่วงนะคะเราจะมีเจลใส่เจลเอาไว้เพื่อหล่อลื่นเวลาใส่จะได้ไม่เจ็บมากนะคะเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะถ่างขยายบริเวณปากมดลูกให้เห็นนะคะแล้วก็จะเอาแปลงนะคะซึ่งแปลงเนี่ยจะมีหลายชนิดซึ่งคุณหมอก็จะเลือกดูตามความเหมาะสมนะคะแปลงก็เนี่ยค่ะนิดเดียวนะคะนี่คือแปลงใช่ๆขุดมดลูกอะเป็นป้ายเซลล์บริเวณปากมดลูกอาจจะเป็นลักษณะนี้หรืออาจจะเป็นลักษณะนี้นะคะกวาดเซลล์ที่ปากมดลูกเข้าไปความรู้สึกคนไข้ก็อาจจะรู้สึกจั๊กกะจี้นิดเล็กน้อยหรือบางคนเสร็จแล้วหรอคะเอาล่ะค่ะไม่รู้ตัวก็มีคุณหมอก็จะชวนคุยไปด้วยใช่คุณหมอก็จะซักประวัติไปด้วยเป็นเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจในระดับนึงนะคะแล้วก็พอได้จากเซลล์ตรงนี้เนี่ยก็จะเอาไปส่งในใส่ขวดตรงนี้ซึ่งส่งทางเซลล์วิทยาต่อไปนะคะซึ่งผลการตรวจเนี่ยจะออกอีกประมาณสัก2สัปดาห์โดยประมาณก็ถือว่าไม่ได้แบบว่าน่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าคนไข้ที่มีความเขินอายก็สามารถที่จะขอเป็น request เป็นคุณหมอผู้หญิงได้ใช่ค่ะนะคะได้เช่นกันสุดท้ายนี้นะคะอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสาวๆหลายๆคนที่ยังกลัวยังเขินอายเกี่ยวกับการตรวจภายในอยากให้ทางอาจารย์นะคะช่วยฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะค่ะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะถ้ามีเป็นในวัยเจริญพันธุ์แล้วนะคะมีเพศสัมพันธ์นะคะควรที่จะมารับการตรวจภายในนะคะอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะถึงแม้เราไม่มีอะไรก็ตามเพราะเนื่องจากว่าโรคบางโรคที่พบบ่อยทางนรีเวชนะคะเช่นมะเร็งปากมดลูกนะคะโรคนี้นะคะตอนที่เรายังไม่มีอาการเนี่ยคือจะยังไม่เป็นโรคแต่ถ้าเรามีอาการแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยจะเป็นโรคแล้วซึ่งโรคเนี่ยเมื่อเป็นแล้วก็จะลุกลามแล้วก็การรักษาเนี่ยจะยากกว่าตอนที่ยังไม่เป็นนะคะดังนั้นเราก็ควรใส่ใจสุขภาพของผู้หญิงเรานิดนึงนะคะค่ะหรือง่ายๆว่าเราควรจะต้องตรวจเป็นประจำทุกปีใช่ค่ะง่ายๆเลยตรวจสุขภาพร่างกายเหมือนเช็คอัพร่างกายทั้งหมดนั่นเองนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์จันทการเวตาภุกกะนะคะหัวหน้าหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษสุภาพสตรีฝ่ายการพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเรายังคงต่อเนื่องนะคะจากวันศุกร์ที่แล้วนะคะกับช่วงจิตคิดบวกกับคุณแม่ไพรัชค่ะตอนนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบ้านแบ่งบุญน่าสนใจมากๆเลยค่ะติดตามในช่วงหน้าค่ะ